ใส่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเสียงแล้วว่าไงนะเปล่าวันนี้เราสองคนจะมาเรียกว่าทำอาหารให้กินกันละกันนะครับสำหรับใครที่ประมูลไปได้ปกติก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เมื่อวานมีน้องมาเขาก็คุยอย่างนี้แหละราคาคุยอย่างนี้แต่พอลงมือทำปุ๊บนะเน่าพิษดื้อเน่าอันนี้ไม่ต้องจริงปกติก็ทำกับแม่ก็จะกินกันอยู่สองคนบอกว่าอร่อยสองคนชื่นชมกันเองกันไปนะแล้วฝั่งนู้นล่ะคะเขาเป็นแม่กินเรื่องอาหารครับกินเรื่องกินเฮ้ยเก่งเรื่องอาหารเชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าทำมาม่าเป็นครับมาม่าใส่ไข่ไหมพิเศษหน่อยนะบางช่วงเขาบอกว่าบางช่วงก็มีไข่กับมาม่าถูกต้องอ่ะเอาเป็นว่านะคะก่อนอื่นเรามาทักทายกันนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้สบายดีผลงานเยอะแยะมากมายเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะกับการทำงานก็ตัวกันเองก็รู้สึกว่าสนุกกับมันครับก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ช่วงเวลาทำงานก็เหมือนเวลาพักผ่อนด้วยครับได้เจอคนได้เจออะไรได้คุยก็เป็นเวลารีแลกซ์เรียนด้วยครับแล้วน้องพอร์ตนะคะครับก็ปกติการทำงานมันก็มีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างแต่ก็ถ้าจอยๆกับมันก็แฮปปี้ดีครับแต่ที่ชื่นใจที่สุดเวลามาทำงานแล้วเจอแฟนกลับแบบนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับเรียกว่ากำลังใจพิเศษเลยล่ะแบบนี้จริงใช่ไหมวันนี้อย่างที่พี่บอกน้องๆเข้าไปว่าเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยทำอาหารของตัวเองในแต่ละจานแล้วเราจะมาร่วมประมูลกันและที่สำคัญจะให้น้องเนี่ยป้อนให้กับคนที่ประมูลได้ต้องเหลือตรงนี้พ่อจะได้เสื้อยืดแบบนี้ด้วยนะคะกลับไปกอดนอนกอดอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะห้องน้ำอยู่ไม่ไกลครับห้องน้ำแบบไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหน่วยปฐมพยาบาลเราเตรียมยาไว้ให้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนะเชฟของเรานะจากร้านลิโก้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เขาจะมาเป็นกูรูและเป็นคุณครูสอนให้สองหนุ่มนะคะทำอาหารจานนี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือค่ะให้คุณโบค่ะเชฟสุดแนวของเรานั่นเองค่ะวันนี้เรามาทำเมนูไหนคะเป็นเมนูง่ายๆครับเป็นสลัดเรียกว่า Rose Cherry Flower สลัดโอ้โหชื่อยาวทวนให้พี่หน่อย Rose Cherry Flower แค่ชื่อเมนูก็ยากแล้วครับไม่ยากครับครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบก็จะมีเป็นดอกกระหล่ำครับมีเป็นไอ้นี่ครับมีเป็นเชมูล่าครับแล้วก็มีเป็นโทมาโต้คอนฟิตเป็นพิคเกอร์เรซินครับเป็นอัลมอนด์สไลด์ครับแล้วก็มีเป็นไฟออนเนียนครับแล้วก็มีผักแต่งจานเป็นผักชีลาวครับมีต้นหอมแล้วก็มีผักกระปุกอีกแต่ว่าก่อนอื่นดอกกระหล่ำนี่ต้องเอาไปกริลก่อนใช่ไหมคะเราทำไว้ให้เรียบร้อยครับกริลอบเรียบร้อยจริงๆแล้วน่าจะมีกระทะมาให้เราจะได้ดูกันว่ามันจะไม่เกรียมแค่ไหนเอาเป็นว่าตอนนี้สองหนุ่มพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มนะแล้วที่คุยไว้สดิบดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้เชี่ยวชาญอย่างผมนี้กินมาแล้วหมดทุกอย่างแต่ไม่รู้จักเลยสักอย่างนั่นไงชัดละนะเดี๋ยวเราเริ่มรู้แล้วนะว่าเราควรจะประมูลจานไหนโอเคงั้นเริ่มต้นได้เลยค่ะได้ครับเชิญเลยครับที่จานตัวนี้ครับเชฟคะถูกได้นะคะทั้งสองคนนี้ถ้าทำไม่ถูกต้องตีมือเลยค่ะผมโดนดุแน่เลยวันนี้เริ่มแรกครับใส่ครับตัวเชมูล่าก่อนใส่ไปไหนครับเดี๋ยวไม่เราต้องชิมวัตถุดิบก่อนครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเวลาเราปรุงเนี่ยเราจะได้เนี่ยผมจะพูดว่าชาเขียวต้องใส่นี้เลยเหรอครับใช่ครับตัวนี้เราจะเอาเป็นซอสครับจากตัวดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำที่พี่ปรุงอะไรบ้างครับก็เราจะเอาไปผัดครับด้วยไฟแรงครับใส่แค่เกลือกับพริกไทยขาวแล้วก็เพราะผมสัมผัสได้ผมรู้สึกได้ว่ามีพริกเกลือรสชาติเกลืออยู่ที่บอกแล้วผมทำอาหารเต้นแข็งมือตัวเองหรือเปล่าใครกำลังจะถามวันนี้ตอนที่เอามือหยิบลงไปเนี่ยล้างมือตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านี้ยังเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเกาหลังเกาคออยู่เลยดีนะยังบอกว่าเกาหลังมาขั้นตอนต่อไปค่ะเชิญเลยครับให้น้องลงมือทำเด็กๆครับอุ้ยนั่นไงเธอได้ไหมอร่อยครับตามสะดวกเลยมันเป็นแผลจะได้แอบกินทุกเครื่องใส่เพิ่มได้พอดีเยอะแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับพริกไทยขาวนะครับ
ันนี้จะดูเละเทะนิดนึงนะคะเลอะเทอะเลอะเทอะไม่ทันแล้วอะครับนั่นคือซอสเลยนะครับตัวนี้จะเป็นซอสที่ทำจากผักชีครับผักชีน้ำมะนาวสีส้มแล้วก็มีเป็นยี่หร่าครับแล้วก็มีปาปริก้าปั่นกับโอลิฟออยล์แล้วก็ใส่เกลือไทยครับสูตรนี้ทางร้านปรุงเองใช่ครับสูตรทางร้านเลยตอนนี้นะครับมันของเกาหลีมากเลยครับจริงๆหน้าตาถูกต้องนะครับอ้าวถูกต้องเขาบอกว่าผมถูกอ่ะโอเคไม่คุยทักเพื่อนนะคะมันแค่ปรุงเองโอเคครับพร้อมเข้ากันเสร็จแล้วคุณโบไม่ร้ายกับน้องแบบนี้จะเป็นรู้ว่าคุณก็หล่อแต่ไม่ทำน้องนะครับ1ช้อนครับผมในลงไปในจานครับก็คืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นไทนี่ครับเราจะใส่ลงไปในจานครับแล้วเราก็จะใช้ช้อนปาดแนะนำให้ด้านลงด้านบนครับนี่น้องพอดค่ะทำหยอดลงไปก่อนเลยครับใช่มันมีถ้วยเดียวครับแล้วก็ใช้ช้อนปาดไปเลยครับทีเดียวนั่นแหละฮะเหมือนกันเลยครับกินเลยกินเลยครับตัวมากแล้วก็ใช้ช้อนปาดเลยครับอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับทำไมดูไม่น่ากินเลยทำไมได้ครับจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้ถูกใช่ไหมครับอันนี้ผิดอันนี้ผิดที่เราอร่อยเอาเหมือนกันแล้วนี่โอเคครับต่อไปเราก็ตักตัวดอกกระหล่ำครับใส่ลงไปนะครับวางไว้บนซอสเลยแล้วก็คือจะออนท็อปไว้บนซอสนะไม่สวยเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าสเกลศิลปะแต่ละคนเป็นยังไงวิว่าแล้วทำไมโอเน็ตได้30ศิลปะคุยทับตลอดนะเราอ่ะกี่30เต็ม100เอง30เต็ม100แล้วเพื่อนในห้องมีกี่คนคะไม่โอเน็ตหรือโอเน็ตอะทั้งสองทั้งประเทศอ๋อโอเคอุตส่าห์ไม่ได้เรียนหนังสือมาไม่รู้เนี่ยฟังไม่ได้โอเน็ตคืออะไรโอ้ตายละเราไม่มีการศึกษาเนาะอันนี้คือผมใส่เยอะไปหรือเปล่าครับถูกแล้วครับผมยิ่งใส่คุณครูยิ่งสวยขอรอครับผมเต็มมือเลยได้ไหมครับได้ครับเราอยากคุยทับอะไรไหนมาดูฝั่งนู้นสิแน่หรอน้องอาจจะเรียนเหนื่อยน้องเขาเรียนคนละด้านกันเราเขาเรียนทันปากไงครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดงานวันนี้เท่าไหร่ปกป้องไม่พูดให้มันดูดีเฉยไม่ต้องรีบนะคะเจนไม่มีใครรอแล้วขั้นต่อไปอ๋อยังไม่เสร็จไปการเพื่อนไปการเพื่อนผมไม่รีบครับผมทำเยอะใช่ใช่ใช่รู้พี่รู้พี่เห็นแต่มันเหมือนกรอกอะไรสักอย่างนะเขาบอกยิ่งพูนยิ่งสวยอ่ะแบ่งก็ได้ครับให้แบ่งกันนี่เหมือนดอกอะไรสักอย่างดอกของคนเหมือนแบบตอนเด็กๆที่เราชอบเล่นสเลปี้ครับที่เราจะสูงแล้วพอแล้วทำอย่างนั้นขึ้นมาตอนโตก็เล่นอยู่อ่ะพี่ฝาวงเซเว่นนะนี่ขั้นต่อไปได้เลยนะโอเคระหว่างนี้ขั้นต่อไปครับผมใส่ตัวมะเขือเทศผสมครับลงไปครับแต่งหน้าวางทางฝั่งไหนคะเชฟวางสลับด้านเลยครับใส่แค่ครับวางผ้าบนตัวสลับครับเราจะออกแบบยังไงก็ได้ให้เราเป็นสบายเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเราจะไปฝรั่งกันที่ต้องว่าจะไปดูตัวอย่างของจริงผมอยากไปเห็นเลยดีกว่าครับจะได้เปรียบเทียบเมนูสุขภาพนะคะด้านนี้เหมือนกันเลยครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ต่อไปเป็นเทลเลซิ่งครับอัพเกรดเราครับโดยไปด้านบนนิดหน่อยเพิ่มรสชาติฝั่งนู้นเป็นไงคะไปแอบดูหน่อยพี่เขาบอกผม4ชิ้นผมว่า4ชิ้นนี่มันกองอะไรเนี่ยพอดเอาหมดแล้วพี่เหมือนสวยพี่มองมันไม่เป็นศิลปะอันนี้ต่อไปเป็นอัลมอนด์สไลด์ครับโรยด้านบนเหมือนกันผมมันต้องโรยทั่วเลยพอไหมเดี๋ยวเราให้ไปเติมมีแต่ผักเนาะก็ห้องน้ำอยู่แถวนี้ครับที่ว่าจานนี้ไม่เท่าไหร่แต่จานนู้นอ่ะต้องรอห้องน้ำเพราะเขานิ้วปาดตลอดเพราะว่าอะไรทำไมสวยใช้นิ้วไงพี่นิ้วปาดนะต่อไปด้วยหอมเรียวครับ
สองคนนี้เขาแท็กทีมกันหรือเปล่าครับเพราะพี่เชฟมาอยู่กับผมดีกว่าโอเคนะละใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแค่หน้าตาของรูปรักก็รู้แล้วนะคะทำไมเหมือนโดนด่าอยู่เก่งได้พี่ชมขอรับครับขอบคุณครับน่ารักก็แอบแอลน้องบ้างเป็นต้นหอมครับด้านนี้โรยครับหอมเจียวไหมครับเอ้ยผมชอบหอมเจียวแต่นี่ไม่ใช่หอยนางรมนี่เป็นกำลังใจให้เนาะคุณหน้าตาแล้วก็ผมยิ่งรักมากใกล้ใกล้ตอนสุดท้ายนี้ต้นหอมแล้วก็ตกแต่งด้วยผักไทยผมน่าเห็นเมนูจริงมากกว่ารวยแล้วเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเดี๋ยวพอเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตามไปดูที่ร้านกันเชฟขาหน้าตาค่ะมันพอใกล้เคียงไหมอ่ะในเมนูเราอ่ะจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าฝั่งนี้นะใกล้เคียงมากไม่เป็นไรไม่เป็นกำลังใจอ๋อเขาไม่เคยเขาเคยกินเราไงครับผมไม่เคยไปตัวนี้ใกล้เคียงมากครับส่วนตัวนั้นก็ถือว่าเป็นทายที่น่าสนใจอาจจะพี่ด่าผมเลยก็ได้ผมยอมได้โบคุณโบเคยไปเกาะเต่าไหมเคยครับคล้ายๆใกล้ๆเนาะมีขายที่เกาะเต่าครับเป็นสาขาที่เกาะเต่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคอาจจะเลอะเทอะบ้างเล็กน้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับจานนี้ขอชื่อเมนูอีกทีค่ะRose Cauliflower Salad ครับสองคนออกเสียงพร้อมกันค่ะ Rose Cauliflower Salad ครับผมโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะใส่กุหลาบไปนะครับไม่ต้องทีนี้โชว์นิดนึงได้ไหมคะยกขึ้นมาโชว์ให้เพื่อนๆได้เก็บภาพกันนิดนึงนะสำหรับวันนี้ขอเก็บไว้ข้างล่างเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราต้องประมูลแจ้งคำตกเดี๋ยวโกยขึ้นมาคราวนี้หนักกว่าเดิมแล้วนะโอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเชฟของเราจากร้านลิโก้มีอะไรจะเป็นความสำคัญไหมคะฝากร้านนิดนึงได้ครับก็ขออนุญาตฝากร้านนะครับร้านลิโก้ครับอยู่ที่ชั้น6ท่านเอมบาซีโซนโอเพนเฮาส์นะครับเป็นร้านอาหารครับสแตนดิ้งกินได้ครับเพราะไม่มีแต่ผักคาฟาสครับผมก็จะเป็นอาหารง่ายๆเล็กๆที่เหมาะกับการแชร์ลิงพร้อมกับนั่งดื่มนั่งดื่มได้เลยครับอ๋อโอเคค่ะนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเชฟโคมากๆเลยนะคะที่มาช่วยนะคะเป็นครูสอนให้กับสองลูกสุดหล่อของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละค่ะนะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเชฟโคด้วยค่ะครับถ่ายวันนี้ลิขอาหารขอบคุณค่ะได้เวลากินแล้วไม่ได้หิวไม่ได้หิวครับใจเย็นๆนะแบ่งเพื่อนด้วยอ่ะเอาล่ะพร้อมหรือยังเก็บภาพกันอิ่มอกอิ่มใจหรือยังคะได้พอแล้วนะตอนนี้นะคะอย่างที่พี่บอกไปนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะร่วมประมูลอาหารนะของทั้งสองคนนะคะในแต่ละจานนะคะใครร่วมประมูลแล้วนะคะจะได้ร่วมนำเงินไปสมทบทุนนะคะมูลนิธิเตียงศรีราธิวัฒน์ค่ะสำหรับงานนี้นะคะได้ทำบุญร่วมกันนะคะกับน้องฟอสและน้องเกสนั่นเองค่ะเอาละค่ะณช่วงเวลานี้ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะกับการประมูลโอเคเดี๋ยวเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มที่ใครก่อนดีเริ่มที่ของแพงก่อนดีกว่าครับก่อนแพงก่อนอันนี้ขายที่เกาะเต่าทำไมเราไม่เอาของเราก่อนอันนี้ขายที่เกาะเต่าครับทำไมเราไม่มันต้องไปที่ร้านก่อนแล้วค่อยไปกินที่เกาะเต่ามันไกลกว่าโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอแล้วก่อนเขาใจเย็นเอาเพราะแอลมอนด์ไปกินกันพี่เค็มแน่นอนอันเนี้ยเขาใส่เกลือแน่ๆอันเนี้ยเค็มกว่าอันเนี้ยใครไม่ชอบกินเค็มก็กินอันนี้ครับปนเชื้อแบคทีเรียด้วยนะไม่เดี๋ยวเขาเรียกว่าทำด้วยใจนี่เรียกว่าเราเหมือนแบบเอาเข้าห้องน้ำไม่ล้างมือดิลิ้มรสไปกับคนทานไงอ๋อมาที่ใครเหมือนที่บ้างเอานิ้วปากเข้ามือเข้าปากแล้วก็เอานิ้วมาปากใหม่สุขลักษณะดีมากเขาอยู่โอเคตอนนี้พร้อมแล้วก็เอาเป็นว่าเราเอาจานนี้ก่อนแล้วกันนะคะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลวันนี้เตรียมเงินมาไหมเอ่ยไม่ไม่เตรียมแล้วนะขอตั้งหน่อยครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะ
ประมูลของน้องเกรสก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับจานนี้เราจะเริ่มต้นกันที่100บาท100บาทนะคะดูซิว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่เมื่อวานเขาได้ไปจานแรก 5,000 บาทจานที่2 9,000 บาทนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้พี่ขายอะไรครับเราไม่ได้ขายเราเชิญชวนให้คนทำบุญกันนะทำบุญชาตินี้ถ้าได้ก็ต่อเหมือนเดิมฝากไว้จะได้ลูกแพงว่าเอาขนมมาร่วมด้วยไหมเขาจะได้แบบน่าสนใจขึ้นก็ความเห็นแล้วอยากชิมพี่ว่าหิวเขาคงหิวจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก่อนดีไหมได้ครับทีนี้พี่จะเริ่มต้นที่100บาทนะคะใครจะร่วมประมูลจานนี้นะคะยกมือแล้วบอกราคาเลยค่ะใครให้มากกว่า100บาทคะเท่าไหร่คะ500บาทอ่ะปรบมือตอนนี้จานนี้อยู่ที่500บาทมีใครให้มากกว่า500บาทยกมือขึ้นเลยค่ะเปิดตังเกณฑ์ไม่เห็นหน้าเลย700ครับ700 700บาทแล้วนะคะใครให้มากกว่า700บาทคะมีความตื่นเต้นอยู่ครับ1,000บาทค่ะเอาเรียกราคาหน่อยเรียกราคาหน่อยมีคนตื่นเต้นอยู่มีคนตื่นเต้นอยู่ก็ถือว่าช่วยทำบุญกันแล้วกันนะครับรับบัตรเครดิตไหมคะเดี๋ยวเราผู้จัดนิดนึงเอ้ยมีสายเปย์ด้วยอ่ะ 1,000 บาทแล้วใครให้มากกว่า 1,000 บาทยกมือขึ้นค่ะมีไหมคะมากกว่า 1,000 บาทไปทางนี้ครับทางนี้ 2,000 บาทค่ะราคาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมากกว่า 2,000 บาทมีไหมคะทางนั้นครับทางนั้นขออะไรอ่ะ 2,500 บาทแล้วค่ะใครทางนี้เกณฑ์ทำไหมคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับอ่ะ 2,500 บาทตอนนี้ยังหยุดนิ่งอยู่นับครั้งที่1นะคะรีบตัดสินใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะ 2,700 บาทแล้วมีใครให้มากกว่า 2,700 ไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยฝีมือพี่เกศนะครับเหงื่อพี่เกศทุกอย่าง 3,000 บาทค่ะฝั่งนี้ค่ะ 3,000 แล้วขึ้นไหมหลังพี่เกศนะครับเหงื่อในหลังพี่เกศเดี๋ยวยังไม่ได้ไปถูเอาหรอนี่นะฮะนอกจากจะได้สุขภาพแล้วห้องน้ำอยู่แถวนี้ครับไม่ต้องกลัวให้ห้องน้ำก่อนยังได้ใจด้วยนะฮะใส่ใจลงไปด้วยแล้วก็ได้ทำบุญการดึงราคาเกิดขึ้นนะคะมากกว่า 3,000 บาทมีไหมคะนับครั้งที่1 3,200 บาทค่ะฝั่งนู้นค่ะหันไปหาน้องหน่อยฟังนู้นเกทับไหมคะเดี๋ยวดิฉันหันมาบอกพอแล้ว 3,200 บาทฟังนู้นสู้ไหมคะสู้ไหมคะนับ1ค่ะ 3,200 นับครั้งที่2ค่ะขอพอดโอเมอร์ดิขอเชื่อไหมได้เชื่อด้วยนะได้เชื่อด้วยนะ3,200ท่านก็มีอยู่32บาทเดี๋ยวก่อน3,200สู้ไหมตกลงสู้ไหมโอเคนะ3,200นับครั้งที่3เป็นการจบการประมูลนะคะสำหรับตอนนี้โอ้ตายมีป้ายมาด้วยเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมาเลยขอชื่อเมนูอีกรอบครับไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่ตามเชฟมาอะไรพาวเวอร์เพลนนี่ค่ะเข้ากลับได้ร้อนร้อนไงร้อนได้สิไม่เสียถ้าจะเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปด้วยดูพี่โอ้โหเอาได้ครับแบนครับแบนเดี๋ยวก่อนอื่นอยากถ่ายรูปก่อนมะนะคะโอเคอ่ะร่วมกันเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะสำหรับจานนี้นะคะก็จบกันไปนะคะที่ 3,200 บาทนะคะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรค่ะนะคะขอให้ได้ร่วมทำบุญกันนะคะสำหรับการร่วมทำบุญครั้งนี้นะคะกับมูลนิธิปิ่นจิรวัฒน์นั่นเองโอเคเอาได้ครับเก็บภาพอีกหนึ่งภาพนะคะเดี๋ยวเราจะทำนัดการป้อนให้กับผู้ที่ประมูลชนะนั่นเองอยากแบ่งเพื่อนไหมหรือไม่แบ่ง
เดี๋ยวเงินไทยรวมเงินกันไหมหรือว่าไม่รวมด้วยแต่เมื่อวานเขายังรวมเงินกันอันนี้ไม่รวมและเสียงดังด้วยโอเคใช่ครับโอเคทำการป้อนเลยค่ะโอ้ยกินได้สุดท้ายอะไรนะไม่ชอบกินมะเขือเอาได้สิไม่เลือกทานไม่ยากจนครับไม่ใช่แล้วไม่เลือกงานไม่มีใครแก้ให้ด้วยคนนี้นะเขาเด็บแดมตลอดนะร้ายมากผมขิงใส่ไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวตอนของผมที่ขายไม่ออกจะได้แบบเดี๋ยวดูไม่แน่หรอกอาจจะ500บาทนี้เดี๋ยวไปครับมีใครให้ต่ำกว่านั้นไหมอ้อนหน่อยไหมอ้อนก่อนไหมดีไม่ต้องยอมรับความจริงครับแต่อันนี้เยอะนะดูเห็นไหมเป็นก้อนดูเยอะมันดูเป็นก้อนนะมันเหมือนหาซื้อได้ที่เกาะเต่าเท่านั้นใช่วันนี้มาขายที่นี่แบบโอกาสดีจริงใช่อยากชิมเองก่อนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ไม่มีขี้มือแน่นอนขิงใส่กันนอกจากจะเปิ้ลขี้มือเปิ้ลกลิ่นปากพี่อีกเหรอผมแปรงฟันกันแล้วผมบอกเลยคำหนึ่งอะไรนะน้องบอกว่าเหม็นอะไรนะคะพี่อย่าพูดสิสมองยังขายไม่ออกก็สองคนนี้ชอบไปขี้ผมเลยลีลามากจริงหันหลังไปคลายได้นะไม่มีใครเห็นอร่อยจริงอ่ะโอเคชิมเรียบร้อยเอาอีกคำนะโอเคจานนี้ยกกลับไปด้วยและตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองหนุ่มนะคะช่วยเซ็นชื่อนะคะที่เสื้อให้กับน้องด้วยค่ะเรื่องถามเลยน้องสาวคนนี้ชื่ออะไรคะน้องมุกนะคะนะเป็นผู้ใจบุญนะคะอีกหนึ่งคนที่เขาเน้นย้ำเลยว่าเขาจ่ายคนเดียว เน้นที่ใส่พี่ด้วยแล้วหันมาคอทีนึงว่าจ่ายเอง แต่ว่าตอนแรกอาจจะมีปรึกษาเพื่อนแล้วว่าจ่ายด้วยกันไหมเพื่อนไหมแล้วเพื่อนเขาบอกว่าไม่ก็เลยจะเปลี่ยนแค่นั้นหน่อยอันนี้ไม่ได้คุยชมตัวเองพูดดังๆเอาแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งโอเคทีนี้นะคะก็ได้รับเสื้อไปด้วยนะคะเป็น limited edition นะคะจาก Central Embassy นั่นเองค่ะกราฟิกนิดนึงครับเส้นสวยๆนะเอาไว้สวยกว่าชั้นนี้นะเหมือนโดนด่าอยู่เลยรอเล่นไม่เป็นไรครับไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงมีการกระซิบนะมีการวางอะไรบางอย่างเอาที่มุกได้ซื้ออีกเหรอครับเอาไหมผมเห็นที่ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะชื่อตัวเองนะอ้าวมุกนะคะน้องแล้วแหละน้องๆอยู่ใช่ไหมอ๋อน้องครับเขาเป็นผู้มีอุปการะคุณเราไม่ต้องขอบคุณน้องมุกด้วยนะครับมาร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ใจบุญอีกหนึ่งคนนะคะที่ร่วมทำบุญกับเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมุกแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะที่ร่วมทำบุญจำนวนเงินนะคะการประมูล 3,200 บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะน้องมุกค่ะเดี๋ยวจานนี้เอากลับบ้านไปด้วยนะคะโอเคขอเสียงปรบมือนะคะให้กับนะคะน้องมุกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาประมูลนะคะจานต่อไปโชว์ของค่ะเขาลืมจานนี้ไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่อยากได้กลับไปก็ได้นะเราอย่ายัดเยียดเขาหาซื้อได้แค่ที่เกาะเต่านะครับเกาะเต่าพี่คนนี้ตลอดนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาประมูลจานนี้กันนะคะน้องออสค่ะที่ประมูลไปแล้วแอบเทก็ได้ครับผมจะทำเป็นไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกแฟนคลับเขารักเรายังไงเขาก็ทานได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าแบบจะครอบเกินฝืนใจเล็กๆอยากขายของก่อนไหม
เดี๋ยวประมูลไปขายไปก็ได้ครับจะได้คืนไปเรื่อยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจานของน้องพอนะคะจะได้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะใครให้มากกว่า100บ้างยกมือขึ้นเลยค่ะเริ่มการประมูลนะคะโอ้มือมาเยอะมากเลยครับ500บาทค่ะ500บาท500แล้วครับมีไฟเบอร์สูงห้องน้ำอยู่แถวนี้ 1,000 บาทค่ะดีครับ 1,500 บาทแล้วค่ะ500บาททำบุญกับอาหารชาตินี้อร่อยชาติหน้า 2,000 บาทค่ะ 2,500 แล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันตรงไหน3ปี3บาทหรือ 3,000 บาท 3,000 คือทอง 3,500 บาทแล้วนะคะฝั่งนี้4,000 บาทค่ะเอาพูดกันนะพูดกันนะต่อผมไม่อยากจะบอกว่ามันมีตรงไหนถึง 4,000 แต่ว่าขอบคุณพี่มากถือว่าได้ทำบุญชาตินี้จะได้อร่อยในชาติหน้าครับเป็นทำบุญกับอาหารแถมเหรอใส่เพิ่มเลยเทเลยมีแถมอะไรไหมครับนอกจากการป้อนแล้วผมว่ากบด้วยซอสน่าจะอร่อยกว่าตะกี้อยู่ที่ 4,000 บาทคนนี้ให้ 4,200 บาทค่ะ 4,500 ค่ะด้านหลัง 5,000 ค่ะมามืดเลยเรามีตัวละครรับแล้วนะ 5,500 บาทอันนี้นะฮะนอกจากกินผักแล้วจะผอมนะฮะตัวละครรับเราบอกว่า 6,000 บาท 7,000 บาทน้ำตาผมจะไหลแล้วครับผมอยากถามว่าพี่อาจจะมาช้าไม่ได้เห็นตอนที่ผมทำแต่ขอบคุณมากครับ 7,500 บาทแล้วค่ะตอนนี้ 8,000 ค่ะโอ้จ้าเปิดหนึ่งตัวรับผลลุกตัวละครรับตัวละครรับนะเรามองเขาไม่เห็นเบอร์หนึ่งแล้วผมขนลุกแล้วครับฉันก็ขนลุกเหมือนกันไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรพี่ต้องขี่คอผมแล้วจริงไหมมือหนึ่งแล้วพี่อยากซื้อเกล็ดของผมเลยตัวละครรับบอกมือสองโอ้ my god ไม่ซื้อดีกว่ามือ2,500ละมือ2,500ตัวละครรับขาหมื่นสามคอนเซ็ปต์นี้ผมบอกในบัญชีผมได้ไหมหมื่นสี่ค่ะตัวนี้เขาแบทเทิลกันอยู่นะเท่าไหร่นะคะ 16,000 บาทค่ะได้หมดป่ะใช่ไหมเนี่ยชาดำยี่ใส่ 17,000 นะคะ 17,000 แล้วค่ะ0,400 ไปเลยดูหน้าตาดูนี่อันนี้คือสลัดพี่ครับ20,000นี้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกประมาณ20,000เดี๋ยวพี่อยากให้เห็นแฟนคลับของเราตะกี้หน้าบอก20,000ค่ะ20,000เท่าไหร่คะ22ถูกมั้ย22,000ค่ะต้องอยากให้ตัดกับตัดหน้าตัดเข้าไปที่แรกดูหน้าก่อนสู้กันมาสองหมื่นสองแล้วนะคะตอนนี้กำลัง22,500ตอนนี้ชะลอแล้วค่ะ22,500ค่ะ23,000ค่ะ23,000ค่ะโอ้ตายตาย23,000แล้ว23,000มันเกินที่ผมคาดไว้เยอะเกินไปอะครับผมขอได้คอนโดแล้วผมไม่ควรลงในตอนนี้ตกใจมากขออยากได้คอนโดเลยผมคาดไว้ที่101ครับ101ด้วยนะเรียกมัน10125,000 บาทตัวละครรับค่ะ26,000ค่ะ26,000 30,000 เลยพอเถอะเดี๋ยวเก็บกันเยอะเลยนะเก็บจ้าเป็นไหมคะไม่อ่ะ31,000อ่ะตอนนี้แอปเปิ้ลมาไปเอาตะกร้ามานะคะ31,000ค่ะผมทำให้อีกด่านก็ได้หลังไปครับช่วย
ยบิลช่วยบิลสามหมื่นหนึ่งพันบิลไม่คือเรากลัวแล้วครับเหมือนกันสามหมื่นหนึ่งพันนับครั้งที่หนึ่งนะคะสามหมื่นหนึ่งพันคุณลุงทิ้งนับครั้งที่สองสามหมื่นหนึ่งพันนับครั้งที่สามเป็นการประมูลค่ะคนต้องไปกราบขอใจบุญนี้เรียนเชิญเลยค่ะนะคะเรียนเชิญตัวละครลับของเรานะคะรู้สึกมีออร่าขึ้นมาเลยครับทุกคนตอนนี้อยากให้เสนอหน่อยอยากให้ช่วยป้อนน้ำมูกเลยพี่มาจากเวียดนามครับพี่วันนี้ผมเป็นหน้ามาผมเองผมจ้างมาเองครับรอเล่นรอเล่นสรุปคือเงินตัวเองนะใช่ครับรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นอ่ะโอเคนะพี่บิ๋มครับพี่บิ๋มนะคะน่ารักมากๆตัวละครลับที่เราไม่เห็นดูไวๆใครนะมองแทบจะไม่เห็นแล้วตัวละครลับของเราแต่ตัวแล้วยังจะใจบุญอีกครับน่ารักมากนะคะต้องบอกเลยว่าตัวหนึ่งพี่คนดีเลยครับจริงๆทุกคนเลยครับผมใช่จริงๆแล้วนะคะจะทำมากทำทำน้อยนะคะตามกำลังศรัทธาถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันเหมือนกันถ้าไม่เกินตัวถือว่าดีหมดครับถูกต้องค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปนะคะที่32,000 บาทใช่ไหมคะใช่ไหมครับเมื่อกี้เรา31,000 บาท 31,000 บาทที่ก็ผมมาหาเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวร่วมถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะทำการให้ชิมอาหารจานนี้ค่ะโอเคครับที่ไม่ได้มาเห็นมาใกล้ๆใช่ไหมมีข้อต่อรองยังไงคะเสร็จแล้วมากเลยอะไรนะทำแรกเขาป้อนเราทำที่สองเขาป้อนกันเองลงว่าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละเดี๋ยวปวดท้องไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวสามารถโอเคเชื่อก็ให้เถอะต้องให้ค่ะมือผมตัดแล้วครับตากล้องถือตัวมาด้วยไหมคะได้แล้วครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการป้อนนะคะให้กับผู้ประมูลพี่ชอบกินอะไรอ่ะเดี๋ยวขอทานให้กับปลากล้องส่วนตัวนิดนึงนะคะไหนๆมีโอกาสแล้วนะคะได้ถ่ายกันอย่างใกล้ชิดถ่ายด้วยกันด้วยค่ะเล่นแค่นี้พอครับต้องป้อนหน่อยอยู่ริมแน่นี่เดี๋ยวน้องเกดป้อนได้นะป้อนพี่เราด้วยนะได้ครับอร่อยใช่ไหมครับจากเกาะเต่าครับไม่มีเหงื่อไม่มีแบคทีเรียอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนไม่ต้องแซ่บต้องขยี้ต่อก็ได้นะแล้วส่วนของพี่เกดใช่ไหมครับเอาล่ะคราวนี้เป็นพี่เลยค่ะเอาเก็บภาพไม่ดีก็จะทำใหญ่ไปหน่อยเพราะต้องหมดแล้วพี่ชอบกินมะเขือเทศดิขอโทษนะครับอันนี้ไม่หยิบขึ้นมากินแล้วนะทานไหมถ่ายกันทานไหมเด็กทานไหมเดี๋ยวผมกระหนุกครับขอเยอะๆเลยเดี๋ยวเอาบอดี้ครับบอดี้ครับได้ไหมไม่เป็นภาพของมันไม่ดีเพราะนะอร่อยก็จริงแหละแต่ว่าภาพพี่นี่ได้พี่ชอบกินลูกเกดเลยอุ้ยลูกเกดไม่หมดนะได้ชอบแต่มีพกมาอีกสองหูขนลุกแล้วขนลุกแล้วอาเกดป้อนกับเราเล่นเราเล่นเล่นจะทานต้องพี่ไม่ต้องทำใหญ่มากเพราะต้องกินอะไรครับเอากินแค่นี้เอาแค่หัวพอได้ไหมไม่ต้องกินหมูใหญ่จังเราก็จะปั่นใหญ่ถือกันนิ่งเลยนะมา
ทำได้ขนาดนั้นนะทำไมหนูทำได้อย่างนั้นคะอร่อยครับขอเสียงปรบมือดังๆค่ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประมูลของเรานะคะที่ร่วมประมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้รับเสื้อด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญด้านนี้ค่ะมาเดี๋ยวพี่ถือให้ดูสามหมื่นขนาดนี้ถอดเสื้อถอดกางเกงก็เอาเปลี่ยนได้เลยนะขอให้เขาไม่เถอะคุณรักษีนี่น่ารักมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามกันมาตลอดใช่ไหมเอ่ยนะคะกับคนนี้อ่ะนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นการเซ็นลายเซ็นนะกับ Limited Edition นะคะจาก Central Embassy ค่ะเสื้อราคา 30,000 จะเป็นยังไงดีต้องประกาศขายมากพี่อย่าเกลียดผมก็พูดมากไปงั้นแหละนี่ผมสามารถเกลียดแล้วพี่เลยครับมาจากเวียดนามเลยเหรอคะบินตรงมาเพื่อการนี้หรือเปล่าคะโอ้น่ารักมากคนลุกอีกแล้วครับจริงคนลุกตลอดเวลาผมไม่ได้ปวดที่มีคนบอกว่าผมปวดขาดินทาอะไรได้ยินหมดแล้วครับนะคะกับกิจกรรมพิเศษนี้นะคะก็ได้ร่วมทำบุญกับสองหนุ่มกันไปนะคะนะร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้นะคะกับมูลนิธินะคะเตียงจีราธิวัฒน์ค่ะสำหรับการสนับสนุนนะคะทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กยากไร้นะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นยอดรวมนะคะการทำบุญที่ดีมากๆเลยค่ะนะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากจะร่วมทำบุญก็ด้านหลังเดี๋ยวการร่วมทำบุญกันได้โอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะครับถ่ายรูปร่วมกันอีกสักนิดนึงค่ะใช่ค่ะถ่ายที่ถือเลยครับถือกันเลยถือได้ครับมีคำติดฟันผมอยู่ใช่ไหมกล้องส่วนตัวได้หรือยังคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนะให้ทีมทดลองชิมนะคะเมนูอาหารนะคะจากร้านลิโก้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญนะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้เลยเดี๋ยวจะให้พอดกับเกสเป็นคนแจกให้เนาะหน้านี้เดี๋ยวเรียงคิวกันเข้ามานะคะก่อนที่จะจบงานแล้วก็ทำการถ่ายภาพร่วมกันพอเป็นพี่นะพี่วิ่งไปห้องน้ำแล้วถอดเสื้อให้เขาไปแล้วห้องน้ำอยู่ไหนนะทำได้ใช่ไหมทำได้ใช่ไหมพี่นะพี่ถอดเสื้อคือถ้าถามพี่เขาก่อนว่าสงสารกินเหงื่อในนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าพอถอดเกดต้องถอดด้วยของผมต้องไปถอดนะครับแต่พี่ถอดตรงนี้ก็ได้ถอดไปอาจารย์โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นการที่แบบอนาจารกันตรงนี้เราจบตรงนี้ดีกว่าต้องขอขอบคุณนะคะคนสวยมากๆเลยค่ะนะและขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะที่มาร่วมทำบุญกันนะในงานนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะสาวน้อยจากด้านนี้ค่ะไม่แบบบินจากเวียดนามไปก็แบบเกรงใจเบาๆโอเคนะช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรานะคะจะมีการแจกนะคะอาหารนะคะที่จากทางร้านนะคะเป็นเมนูเดียวกันนี่แหละทดลองได้ชิมกันนะคะเผื่อใครติดใจจะได้ติดตามกันไปทานที่ร้านแล้วก็ไปดูหน้าตาเมนูจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแล้วในช่วงเวลานี้นะคะใครอยากที่จะร่วมทำบุญนะคะมีน้อยทำน้อยพี่เน้นเลยมีน้อยทำน้อยอย่างเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องอายใครนะคะเพราะว่าเป็นการที่เราทำบุญจากใจนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวขอให้น้องฝากผลงานกันทั้งคู่ก่อนครับอะไรครับเดี๋ยวเราให้น้องฝากตอนนี้ครับก็มีซีรีส์ออนแอร์แล้วครับทีมเบลครับที่เรียกว่า Please นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีละครตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับขอทางช่องเก็บครับช่องสามท่านคนครับติดตามกันด้วยค่ะตามมาขอบคุณของเมื่อกี้ก่อนแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ครับแบบไม่ต้องแบตเทิลกันขนาดนั้นก็คือมีน้อยก็ทำน้อยนะครับก็ทำมาแต่เมื่อกี้แข่งกันอยู่2คนก็
แต่ตุ้มๆมันเป็นเขาเรียกว่าอรรถรสนะคะในการที่เราร่วมประมูลการแต่เอาจริงมาด้วยใจทำด้วยใจก็พอแล้วแบบแค่มาด้วยใจก็ดีใจแล้วครับแบบทำเท่าไหร่ก็ได้ของอย่างนี้อยู่ที่แบบศรัทธาแล้วก็เจตนามากกว่าขอบคุณทุกคนมากไม่ผมชอบแบบอย่างนี้ไงแต่ว่าแบบไม่อยากให้คิดว่าการที่ทำเยอะแล้วมันจะได้เยอะอยู่ที่ตัวเรามากกว่าครับใช่ค่ะนะก็อย่างที่บอกกันไปครับผมไม่ค่อยมีสาระก็เลยโดนอย่างนี้แหละเห็นไหมดูแฟนคลับด้วยดีโอเคนะฝากผลงานด้วยขอผลงานก็เดี๋ยวก็ติดตามใน IG ก็มีเรื่อยๆครับก็คงไม่ได้มีอะไรใหญ่ๆเพราะว่าก็ยังเรียนเยอะอยู่แต่ว่าก็มีให้ติดตามบ้างปลายครับโอเคเพียงเท่านี้นะคะทั้งสองหนุ่มของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นผู้ใจบุญมากๆเลยนะคะที่มาร่วมทำบุญกันกับวันนี้ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองหนุ่มนะคะแจกให้น้องๆหน่อยไหมได้ครับดูหน้าตาเหมือนของผมนะครับมันใกล้ๆกันใกล้ๆกันดูเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วแหละของจากเกาะเต่าก็ดีอย่างนี้แล้วพี่โอเคใครอยากทำบุญนะคะร่วมได้เวลานี้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะวันนี้พี่ขอฝากกันไว้ด้วยนะคะลงรูปในโซเชียลแล้วอย่าลืมแฮชแท็ก Central Embassy นะคะเราจะได้กดไปเจอกันนะคะว่าใครลงอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะ This Bring Me Here นั่นเองค่ะนะคะอย่าลืมร่วมแฮชแท็กกันนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็มีนะคะอาทิตย์หน้าอีก1สัปดาห์ใครเป็นแฟนคลับไทยนะคะก็มาเจอกันได้ติดตามนะคะข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นะคะเพจ Facebook ของ Central Embassy นั่นเองค่ะได้เลยคุยกันได้เลยโอเคนี่อันไหนครับผมโอเคนะในช่วงเวลานี้ก่อนจากกันไปนะคะใครอยากลองชิมบ้างเลยมาเลยนะตอนนี้นะคะขอเชิญชวนนะคะให้ร่วมถ่ายภาพนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญร่วมกันค่ะนะคะเป็นแฟนเดินแต่